วยไทยรายวันมาดูคู่ค้ำของรายการนะครับในศึกเพชรยินดีบวกสิงห์มาวินครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่รักคู่แค้นกันภาคที่3แล้วนะครับต้องมาติดตามเลยครับว่าจะเป็นหนังม้วนเดิมหรือว่าหนังม้วนใหม่เดี๋ยวจะให้น้องทั้งคู่แนะนำตัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมุมแดงแนะนำตัวก่อนคนเคยชนะมาสวัสดีครับผมโยธิน FA กรุ๊ปครับโยธิน FA กรุ๊ปวันนี้ต่อยน้ำหนัก116ครับวันนี้ต่อย116นะครับส่วนน้ำเงินครับสวัสดีครับเขี้ยวยักษ์จิตบางนนครับต่อยพิกัด118ครับคนนี้ต่อย118นะครับมีการต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์เพราะว่าโยธินเนี่ยเขาชนะมา2ครั้งเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่า2ครั้งที่ชนะมาเนี่ยเอาอะไรชนะเขาเอาฟุกมั้งครับฟุกมั้งโอ้โหแหมบอกแบบนี้นี่ราคาเปลี่ยนเลยไฟแรกเนี่ยที่เราชนะเพราะว่าต่อยหมัดใช่ไหมใช่แต่ว่าไฟหลังที่เจอกันเนี่ยเราเข้าวงในปั้มตีเข้ายุบเข้าย่นไปเองครับแต่ครับส่วนการฝึกซ้อมในไฟนี้เนี่ยซ้อมอยู่ที่ FA Group ครับ FA Group นะครับช่วงนี้มีใครมาทวนเชิงมีใครมาล่อเป้าให้เราก็ทวนเชิงก็มีซูเปอร์แบงค์มาซ้อมไทยเป็นคนล่อเป้าก็ดีเซนครับเทรนเนอร์ประจำค่าย FA Group ก็ล่อเป้าให้ใช่นะครับร่างกายไฟนี้กับไฟที่เราเคยชนะเข้ามาเนี่ยเป็นไงสภาพร่างกายแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนก็ไม่แตกต่างเต็มร้อยทุกไฟพอๆกันไม่มีปัญหาอะไรเลยครับนะครับผลงานหลังๆเอาเท่าที่จำได้เพราะว่าเราชนะติดต่อกันมาเป็น10ไฟละเท่าที่จำได้เนี่ยนอกจากชนะเคี้ยวพยักแล้วชนะใครอีกครับก็มีเก่งกาดครับเก่งกาดครับจำได้นะก็มีเก่งกาจมีเขี้ยวพยักษ์2ไฟต์แล้วก็นักมวยที่เก่งๆในรุ่นนี้เนี่ยเราปราบมาหมดแล้วครับนะครับวันนี้116มาเท่าไหร่ครับ 117.3 ลดแค่ 1.3 เป็นไงมีอาการเหนื่อยล้ามั้ยไม่มีไม่มีนะครับต่ำสุดของเราทำได้เท่าไหร่115 115ยังทำได้116ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับสุดท้ายแท้สุดปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ25น้ำหนักปล่อยเราเท่าไหร่ประมาณ57โล57อายุ25ก็เบญจเพสพอดีลูกหลานจากจังหวัดอุดรธานีครับฝากแฟนมวยชาวอุดรแล้วก็แฟนรายการนิดนึงครับว่าวันนี้ภาคที่3ครับหนังม้วนเดิมหรือว่ายังไงครับบอกเลยครับครับก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีครับแล้วก็พี่น้องชาวบรรทัดเทศบาลตำบลบรรทัดครับวันนี้โยธินจะสู้เต็มที่ครับเอาชัยชนะกับบรรทัดกับอุดรครับครับนี่แหละครับขุนเข่าคำชะโนดนะครับเคยชนะมา2ครั้งแต่ว่าวันนี้2ปอนด์นะครับที่ต่อให้ข้ามมาดูมุมน้ำเงินกันบ้างเที่ยวสวัสดีอีกรอบครับโอ้โหไฟหลังนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะเราโดนล็อกเราโดนขึ้นคอแล้วเราแก้ไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นไหนบอกให้พี่ฟังหน่อยก็แก้ไม่ได้ครับไฟที่แล้วไฟนี้ก็เตรียมตัวมาใหม่ครับเตรียมแก้มายังครับแก้สมมติเขาจะขึ้นคอเราอีกเนี่ยเขาล็อกบนเนี่ยเราทำไงอ่ะเราก็เดี๋ยวเราดูบนเวทีครับผู้แพ้ไม่มีสิทธิ์พูดครับโอ้โหเอามีคำพูดด้วยนะแต่ว่าบอกตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาไปแก้เกมถูกต้องไหมครับนะครับส่วนการฝึกซ้อมการเตรียมตัวเนี่ยซ้อมอยู่จิตเมืองนนท์สภาพร่างกายก็น่าสมบูรณ์อยู่แล้วแหละครับนะครับมีใครมาเป็นคู่ปั้มบ้างก็มีก้ากระหลัดกับเก่งกาจครับสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ครับไฟนี้ต่อย118ขึ้นมาอีกโอ้สามปอนด์เลยเพราะว่าไฟที่เราแพ้เราต่อย115ครับน้ำหนักนี้ชอบมากน้อยแค่ไหนอ่ะก็ดีครับไม่ได้คุมเยอะลดเท่าไหร่เมื่อช่วงเช้ามาเท่าไหร่มา 118.3 ครับเท่ากับว่าลดแค่ 0.3 เองนะครับช่วงนี้เนี่ยที่เราทำน้ำหนักได้ต่ำสุดเลยของเราเนี่ยกี่ปอนด์ครับต่ำสุดเลยที่บีบที่สุดก็116ครับ116ยังทำได้วันนี้118ก็กำลังดีครับ5ยกไม่น่ามีหมดแน่นอนครับนะครับมั่นใจนะมั่นใจครับสุดท้ายท้ายสุดปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ18ครับมาจากจังหวัดสมุทรปราการครับอายุ18น้ำหนักปล่อย58ครับ58เดี๋ยวขอถามโยธินอีกครั้งนึงน้ำหนักปล่อยโยธินเท่าไหร่นะครับ57ครับ57กับ58นี่ใหญ่กว่า1กิโลรูปร่างก็ดูว่าลอยกว่านิดนึงนะครับฝากแฟนมวยทางบ้านนิดนึงครับว่าวันนี้เป็นไงภาคที่3เราจะแก้มือได้ไม่ได้ครับก็ฝากแฟนมวยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้เชียวยักษ์ด้วยครับวันนี้น่าจะแก้แค้นได้ครับครับนี่แหละครับเสียงของคู่ค้ำนะครับน่าสนใจนะครับเพราะว่าเจอมา2รอบก็ถือว่าพลิกทั้ง2รอบเลยเดี๋ยวไปดูรูปร่างเนื้อตัวชัดๆเลยครับมวยไทยรายวัน